เรื่องย่อละครแต่ปางก่อนหม่อมเจ้ารังสีทรหรือท่านชายใหญ่บุตรชายคนเดียวของเสด็จในกรมในรัชสมัยรัชกาลที่6ได้พบรักกับเจ้านางมานแก้วซึ่งได้เข้ามาฝากเนื้อฝากตัวที่วังของเสด็จเพื่อศึกษาเล่าเรียนหม่อมพเยียมารดาของท่านชายใหญ่คัดค้านเต็มที่ภริษยาที่มานแก้วเป็นคนโปรดของเสด็จซึ่งหม่อมพเยียได้หมายมั่นให้ท่านชายใหญ่ได้สมรสกับท่านหญิงวิไลเรขาหรือท่านหญิงแต้ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องแต่ท่านชายใหญ่ก็ยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเจ้านางมานแก้วในคืนวันส่งตัวเข้าหอเจ้านางมานแก้วถูกลอบวางยาพิษอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้แก่ท่านชายใหญ่เป็นอย่างยิ่งและด้วยความรักที่มีต่อเธอท่านชายใหญ่ไม่ยอมที่จะมีรักกับใครอีกแม้กระทั่งท่านหญิงแต้การเวลาผ่านไปเจ้านางมานแก้วเกิดใหม่และได้กลับมาที่วังแห่งนี้อีกครั้งซึ่งในปัจจุบันเป็นโรงเรียนสตรีชื่อว่าโรงเรียนกุลนารีวิทยาซึ่งเป็นสมบัติของหม่อมราชวงศ์จิรายุทธหลานชายคนเดียวของท่านหญิงแต้ซึ่งมีสิทธิ์ในสมบัติทั้งหมดหลังจากที่ท่านชายใหญ่สิ้นในชาติภพใหม่นี้เจ้านางม่านแก้วชื่อว่าราชาวดีเธอทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาราชาวดีรู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรือนฝรั่งด้านหลังและเพลงเหล่าม่านแก้วซึ่งเป็นเพลงต้องห้ามของที่นี่เนื่องจากเป็นเพลงที่ท่านชายใหญ่ได้แต่งขึ้นเพื่อมอบให้แก่เจ้านางม่านแก้วหญิงเดียวที่เขารักณที่แห่งนี้เธอได้พบวิญญาณของท่านชายใหญ่ที่คอยวนเวียนรอคอยเธออยู่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าราชาวดีนั้นลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจนหมดสิ้นราชาวดีสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างมากและหาโอกาสมาฟังท่านชายใหญ่เล่าเรื่องราวให้ฟังอยู่เสมอโดยที่เธอไม่ได้เกรงกลัวเขาเลยแม้แต่น้อยจนวันหนึ่งเธอได้พบรูปของเจ้านางมานแก้วซึ่งมีใบหน้าละไม้คล้ายเธอราวกับพิมพ์เดียวกันเพราะเหตุนี้เธอจึงมั่นใจว่าเจ้านางมานแก้วกับเธอจะต้องมีความเกี่ยวพันกันอย่างแน่นอนและเธอเองก็รู้สึกผูกพันกับท่านชายใหญ่โดยไม่รู้ตัวคุณชายจิรายุทธหลงรักราชาวดีถึงแม้ว่าเขาจะมีหม่อมราชวงศ์สวรรค์ยาเป็นคู่มั่นอยู่แล้วคุณชายจิรายุทธตัดสินใจจะถอนมั่นกับสวรรค์ยาซึ่งทำให้ท่านหญิงแต้ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากท่านหญิงแต้ได้พบราชาวดีซึ่งทันทีที่ได้พบหน้ากันท่านหญิงแต้ก็ปักใจทันทีว่านี่คือเจ้านางม่านแก้วที่กลับชาติมาเกิดเพื่อทำลายเธอและเธอเองก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยท่านหญิงแต้จึงวางแผนให้อาจารย์ใหญ่พาราชาวดีมาถวายการรับใช้ซึ่งการที่ราชาวดีมาอยู่ที่นี่เธอได้พบว่าท่านหญิงแต้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาพิษวันหนึ่งเธอได้พบว่าท่านชายใหญ่มาหาเธอที่วังของท่านหญิงแต้เธอจึงสอบถามและได้ทราบว่าคนที่วางยาพิษม่านแก้วก็คือท่านหญิงแต้นั่นเองโดยร่วมมือกับหม่อมพเยียและความพยาบาทจากครั้งนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดเมื่อท่านหญิงแต้พยายามที่จะวางยาราชาวดีอีกครั้งแต่ในครั้งนี้คุณชายจิรายุทธมาช่วยไว้ทันหลังจากที่ท่านหญิงแต้สิ้นใจไปพร้อมกับความพยาบาทคุณชายจิรายุทธก็ได้ขอราชาวดีแต่งงานอีกครั้งแต่เป็นเพราะความรักความผูกพันของท่านชายใหญ่ที่มีต่อราชาวดีเธอจึงปฏิเสธและตัดสินใจละทางโลกไปปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านชายใหญ่สร้างความผิดหวังให้กับคุณชายจิรายุทธเป็นอย่างยิ่งจนเวลาผ่านไปอีกไม่นานเธอก็เสียชีวิตในที่สุดดวงชะตาของสองคนที่ได้พลัดพรากจากกันมานานแสนนานก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในชาติพบใหม่ท่านชายใหญ่ได้กลับมาเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของคุณชายจิรายุทธกับคุณหญิงสวรรค์ยาชื่อว่าหม่อมหลวงจิราคม
ส่วนราชาวดีก็ได้กลับมาเกิดเป็นลูกสาวของคุณทวินเพื่อนรักของราชาวดีชื่อว่าอันตราทันทีที่ได้พบหน้ากันทั้งหม่อมหลวงจีราคมและอันตราก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะเพลงเหล่าม่านแก้วที่ทั้งคู่ชื่นชอบเป็นพิเศษจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาอย่างรวดเร็วในขณะที่ความสัมพันธ์ของอันตราและหม่อมหลวงจีราคมกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่กลับมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณของท่านหญิงแต้ยังคงอาฆาตแค้นและคอยตามจองล้างจองผลาญทั้งคู่สุดท้ายอนุภาพความรักที่รอคอยมานานแสนนานของท่านชายใหญ่และเจ้านางม่านแก้วจะสามารถเอาชนะแรงอาฆาตแค้นครั้งนี้ไปได้หรือไม่ติดตามชมได้ในละครแต่ปางก่อนออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องวัน